สวัสดีครับและนี่คือ Happy Nusha Channel เรื่องสิวเรื่องบ้านๆวันนี้ Nusha ก็จะมารีวิวผลิตภัณฑ์ที่แป้งที่ใช้อยู่ในปัจจุบันที่มีคนถามกันมาว่าพี่นุชาใช้แป้งอะไรทำไมหน้าแบบดูกระจ่างใสแล้วก็รอยสิวเนี่ยดูแบบไม่ค่อยเห็นชัดอะไรเงี้ยที่มหาลัยเขาก็จะถามกันว่าใช้แป้งอะไรแต่เราไม่ค่อยได้ขายของไม่ได้โฆษณาหรือว่ามารีวิวอะไรกันอย่างเงี้ยแต่วันนี้ก็มีโอกาสว่างก็ทำการบ้านเพิ่งเสร็จอะไรเงี้ยก็จะมารีวิวแป้งเลยแล้วการที่นุชาใช้อยู่ก็คือแป้งตัวนี้ Minerals Light Loose Powder ภายใต้แบรนด์ Aura Nusha Screen เห็นหรือเปล่าน่าจะเห็นเนาะ Mineral Light Loose Powder for Sensitive Skin แป้งฝุ่นช่วยควบคุมความมันแล้วก็เป็นสีเนื้อก็ส่วนผสมหลักๆจะไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะตามให้ดูนิดนึงแล้วกันนะ ไม่ค่อยเห็นก็มันจะเป็นแป้งฝุ่นที่ช่วยปกปิดรอยสิวแล้วก็ควบคุมความมันได้ในระดับหนึ่งส่วนผสมสำคัญเนี่ยมันก็จะมีตัวไทเทเนียมไดออกไซด์ซึ่งจะเป็นสารที่ช่วยป้องกันแสงแดดแล้วก็ตัวซิงออกไซด์แล้วก็สารสกัดจากอะโลเวร่าแล้วก็อะไรอีกวิตามินซีไคโตซานแล้วก็โจโจบาออยก็มีสารลดความมันเพิ่มความชุ่มชื่นแล้วก็ทำให้ผิวกระจ่างใสเมื่อเราใช้ไปนานๆเนี่ยจะทำให้ผิวกระจ่างใสได้ด้วยเพราะมันมีส่วนผสมของวิตามินซีแล้วก็ในส่วนของที่เพิ่มความชุ่มชื่นก็เป็นโจโจบาออยแล้วก็อโลเวร่าเอ็กซ์ต้าหรือว่าว่านหางจระเข้นั่นเองก็กระปุกนี้ก็จะมีทั้งหมด10กรัม แล้วก็มีเขาเรียกว่ายิงล็อตวันที่ผลิตชัดเจนกระปุกนี้เป็น10กรัมก็จะเป็นฝาปิดแบบนี้เวลาเราแกะออกมาใช่ไหมก็จะเป็นแบบนี้มีพับอยู่ข้างในเล็กๆเห็นหรือเปล่าจะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นรูแบบนี้เวลาตบมันก็จะเป็นสีเนื้อแบบนี้นุชาก็หน้าสดวันนี้นุชาก็จะมาทาให้ดูว่ามันโอเคนะก็กลิ่นของมันก็จะเป็นกลิ่นนุชาสะให้ใส่อะไรเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นกลิ่นของสารสกัดอะกลิ่นจากดอกไม้อ่ะไม่ใช่น้ำหอมที่เขาสังเคราะห์นะจะเป็นกลิ่นจากธรรมชาติเลยก็จางใสขึ้นนะเสียงเข้ามาเป็นจากเดิมรอยสิวตรงนี้เยอะมากไม่ใช่เยอะมากสินี่สิวขึ้นตรงนี้หนึ่งเมตรอ่ะกำลังเสพเดี๋ยวคงจะหาย เอามือไปสัมผัสระหว่างวันเยอะเวลาเราเทปะก็เทแบบนี้ไปตรงนี้เบาๆมันจะใจเย็นนิดนึงถ้าสมมติว่าใครไม่ใจเย็นไม่พอนะเอมาลงมือนึงก็ได้มั้งนี่ตรงนี้ตรงจมูกนี่จะมันมากหลายๆคนก็อาจจะโป๊ะสิบกรัมนี้ใช้ได้เป็นเดือนเลยนะจ๊ะเพราะว่ามันอัดแน่นอะแต่มันเป็นในลักษณะของผงก็ราคาไม่แพงมันจะเป็นนวัตกรรมที่สักออกแบบมาสำหรับคนเป็นสิวเลยนุชาคิดว่ามันเหนือกว่าแน่นอนเพราะเราก็นุชาชอบแล้วก็ใช้ดีมากก็คือความจริงเนี่ยนุชาไม่ได้คิดที่จะเอามาขายหรอกแต่คิดไปคิดมาอุ้ยมีคนเรียกร้องแล้วแป้งตามท้องตลาดเนี่ยมันยังไม่มีที่ออกแบบมาสำหรับคนเป็นสิวโดยเฉพาะแล้วก็สนองนิดเราอะหน้าบิงปะหน้าใสแล้วก็แบบกระจ่างใสขึ้นเลยแล้วก็ดูหน้าดูไม่มันหนักแมทก็เดี๋ยวคอก็ไปอะไรทาแป้งฝุ่นอะไรอย่างอื่นแล้วกันเนาะ ไปนิดนึงเป็นรอบดวงตาจะบอกว่าแป้งตัวเนี้ยล้างออกที่ค่อนข้างที่จะง่ายสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าอย่างนุชาใช้ตัวนี้ตอนนี้นะก็จะใช้ตัวอะไรวะมันอยู่ในห้องน้ำหาไม่เจอก็จะใช้ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าออยคอนโทรเจลเป็นสบู่เหลวล้างหน้าสำหรับคนเป็นสิวอ่ะก็ใช้ไป รอยดูจางลงนะเมื่อก่อนนะรอยตรงนี้เยอะมากแต่ตอนนี้มันเริ่มหายแล้วเหลือแต่อันนี้เป็นกระเป็นเขาเรียกเป็นไฝขี้แมงวันอ่ะก็ชอบอ่ะ
ใช้ได้นานแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดี200กว่าบาทใช้ได้เดือนกว่าเลยบางคนถ้าไม่ค่อยทาแป้งก็ใช้ได้นานก็ไม่มีอะไรแล้วอ่ะก็บอกมาทดสอบประสิทธิภาพแล้วก็มาแนะนำผลิตภัณฑ์ว่าโอ้มันโอเคแล้วก็ไม่ทำให้เกิดสิวเพิ่มแล้วก็ลดความมันได้ระหว่างวันก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนละกันก็ถ้าใครชอบหรืออยากใช้อะไรอย่างเงี้ยยังไงก็กดข้างใต้ลิงก์ YouTube นี้เลยแล้วกันหรือว่าสอบถามได้ทางเพจFacebook เรื่องสิวเรื่องบ้านบายนุชาหรือว่าค้น Google ว่านุชารักษาสิวหรือว่าออร่านุชาสกินก็จะเจอผลิตภัณฑ์ของนุชาที่นุชาใช้และจำหน่ายอยู่ก็สนใจตัวไหนก็ไปเลือกชมกันดูได้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนบาย